สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสังกัดกิลด์นะก็คือไม่มีกิลด์อยู่นะครับหรือกิลด์นะครับที่มีสมาชิกยังไม่ครบ50คนบางกิลด์เนี่ยเขาต้องการคนเก่งๆนะครับมาเสริมแกร่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดกันได้เลยนะที่คอมเมนต์ YouTube นะครับอีกโซนนึงครับเข้าไปที่เพจ Facebook ที่ Granger Game Zone ของผมนะเผื่อมีการแปะรูปทีมครับเผื่อบางกิลด์เนี่ยเขาอยากจะดูหน้าทีมกันสักนิดนึงนะส่วนกิลด์ของผมเนี่ยก็รับอยู่นะอีกประมาณ 3-4 ตำแหน่งนะครับแต่ว่าต้องการรับคนที่มีตัวเทพเน้นเลยนะตัวเทพกับเกียร์เทพครับเอาสักแบบต้นมาสเตอร์2นะครับเพราะว่าผมต้องการเอามาวางเป็นเกมตั้งรับอันนี้คือเป็นโควต้าพิเศษเลยนะเผื่อบางคนแบบว่าอาจจะไม่มีส่วนร่วมในกิลด์ของผมเนี่ยแต่ว่าตัวเทพเกียวเทพนะครับผมก็จะเอาไว้เป็นเกมตั้งรับอันนี้ถือว่าเป็นโควต้าพิเศษจริงๆนะครับเอาวันนี้นะครับมาเน้นย้ำกันเพราะว่าของจริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนมีนาเลื่อนมาแล้วครับเลื่อนใหญ่ๆเลยนะมา1รอบนะครับอันนี้ของจริงแล้วนะครับเพราะว่าแพทช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแพทแทรกนะครับมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยทยอยอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆนะหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกิลด์วอร์นะครับจะอัปเดตค่อนข้างเยอะมากส่วนของกิลด์เรทเนี่ยก็เดี๋ยวมีตามมาเดี๋ยวเห็นแน่นอนครับเพราะว่ากิลด์วอร์ทางการและกิลด์เรทจะต้องเปิดพร้อมกันนะครับในส่วนของกิลด์วอร์เบต้านะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะซึ่งจะไปจบลงที่วันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่9นะครับวันจันทร์ที่10ก็เข้ามากดรับของรางวัลได้ตามปกตินะครับในสัปดาห์นะครับของจันทร์ที่10ถึงอาทิตย์ที่16เนี่ยกิลด์วอร์จะปิดแล้วนะครับปิดชั่วคราวนะครับแต่วันที่อัปเดตจริงๆเนี่ยจะเป็นพฤหัสที่13พฤหัสที่13เนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับเดี๋ยวดูประกาศนิดนึงนะสรุปแล้วเนี่ยถ้ากำหนดการตรงไปตามนี้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดแผนครับไม่ได้เจอบั๊กไม่ได้เจออะไรเลื่อนอีกนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยกิลด์วอร์ทางการนะครับแล้วก็กิลด์เรทเนี่ยจะเริ่มแข่งขันจริงครับในวันจันทร์ที่17อันนี้ต้องรอดูประกาศแล้วกันนะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยก็คงจะเห็นนะทั้งกิลด์วอร์ทางการแล้วก็กิลด์เรทดูได้นะครับน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยเข้ามาดูประกาศกันสักนิดนึงนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาอัปเดตอะไรบ้างครับวันที่อัปเดตเนี่ยในวันพฤหัสที่13เนี่ยกิลด์วอร์ทางการก็ยังเปิดไม่ได้นะตามที่บอกไปเริ่มนู่นเลยครับจันทร์ที่17นะครับแต่ว่าในส่วนของคลังเรนเจอร์เพิ่มขึ้นมาเป็น600ตัวอันนี้ดีนะจะได้แบบว่ามีตัวเก่าๆที่แบบว่าเราไม่อยากจะย่อยทิ้งครับเก็บกันเอาไว้ก่อนนะส่วนเกียร์เนี่ยจริงๆ700นี่ก็ยังถือว่ายังน้อยนะเพราะว่าบางทีมีกิจกรรมแจกเกียร์ย่อยๆนะครับคือที่เขาขยายเพราะว่าเดี๋ยวกิลด์เรทเนี่ยมันจะมีเกียร์ย่อยๆอีกเยอะนะครับเขาก็เลยเพิ่มมานะที่เหลือก็เป็นพวกข้อมูลหลังบ้านต่างๆนะครับในส่วนของกิลด์เรทเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคือกิลด์เรทเนี่ยมันก็สำคัญนะสำหรับกิลด์ที่แบบว่าจำนวนสมาชิกยังไม่เยอะนะครับคือบางคนอาจจะแบบอยากเล่นแบบสนุกเล็กๆเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ก็ต้องมีกิลด์อยู่นะครับคือถ้าเราอยากจะได้ของรางวัลเยอะๆเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ในกิลด์คือกิลด์อาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้เอาแบบสมาชิกเต็ม50คนนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวรณรงค์กันแล้วนะครับก็ไปหาอยู่กันนะครับสำหรับกิลด์ที่แบบว่ายังมีสมาชิกไม่ครบมีอีกเยอะผมบอกเลยนะแต่โซนใหญ่เนี่ยเราอยากจะหาอยู่กิลด์เทพๆกันไงเราก็เลยไม่ยอมไปสังกัดกิลด์กันสักทีนึงครับเข้ามาอยู่ดีกว่าเพราะว่ากิลด์เรทเนี่ยยิ่งคนเยอะจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าระบบใหม่เนี่ยเขาจะเปิดนะครับผู้พิทักษ์สัปดาห์ละ2ตัวเมื่อก่อนมันจะเลือกตีได้ทุกบ้านใช่ไหมอันนี้จะตีได้สัปดาห์ละ2ตัวนะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะเป็นระบบใหม่ผู้พิทักษ์จะมี2ตัวนะครับมันจะเริ่มที่เลเวล1เราตีได้เรื่อยๆทุกวันครับเลเวลมันก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าวันนึงเนี่ยตัวเกมจะให้เรากี่ดาบนะถ้าเป็นเมื่อก่อนวันละ3ดาบใช่มั้ยตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าจะให้วันละกี่ดาบนะครับแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้ก็คือสามารถตีได้เรื่อยๆนะครับจนจบสัปดาห์นะทั้ง2ตัวนะครับตีจบเสร็จปุ๊บนะครับก็ได้กล่องเกียร์นะครับแล้วก็เพชรกิลด์อันนี้ก็เป็นรางวัลพื้นฐานนะครับเดี๋ยวรอดูของจริงจะมีแจกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะแล้วก็จบสัปดาห์ก็จะมีรางวัลภาพรวมอีกอันนี้จะไม่รับตีต่อรอบนะตีต่อรอบนี่เราได้อยู่แล้วนะครับทั้งเพชรกิลด์นะครับแล้วก็กล่องเกียร์ย่อยๆเนี่ยตัวเกมเขาเลยขยายคลังเกียร์นะครับแล้วก็สามารถตีได้เรื่อยๆเลยนะไม่ต้องรอว่าให้คนนู้นตีนะครับไม่ต้องมีการเรียงคิวไม่ต้องมีการจัดคิวตีนะนี่รางวัลส่วนบุคคลครับตีปุ๊บก็ได้แน่นอนนะแล้วก็เหมือนเดิมครับตีล้าซับในแต่ละเรเวลเนี่ยมันก็จะได้รางวัลเพิ่มขึ้นอันนี้ก็วางแผนกันเองนะกิลด์ผมไม่ซีเรียสครับเพราะว่าอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่เนี่ยตีการสนุกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า
ตัวเทพเกียร์เทพกันละคงไม่ค่อยต้องการเกียร์ย่อยสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็สำหรับทั่วไปนะน้องๆ นะครับควรจะไปอยู่ในกิลด์ที่มีคนเยอะสักนิดนึงเพราะว่าตามที่บอกว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยของรางวัลมันจะได้จำนวนนะครับหรืออาจจะได้ดาวเยอะขึ้นอาจจะได้จำนวนเพชรกิลด์เยอะขึ้นนะกองเกียร์จะเป็นแบบนู่นเลย5ดาว6ดาวอะไรประมาณนี้นะครับเลเวลยิ่งสูงรางวัลยิ่งสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะไปสังกัดกิลด์ที่คนเยอะๆสักนิดนึงตรงนี้ก็สำคัญนะคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าอยากจะเล่นเกมนี้สนุกสนุกแล้วก็เก่งอย่างไวแล้วก็รวดเร็วเนี่ยบางทีมันต้องเล่นกิจกรรมที่มันได้เยอะอะอย่างเงี้ยต้องควรไปสังกัดเกียร์สังกัดกิลด์นะครับที่ดีๆสักนิดนึงประมาณนี้เลเวลของผู้พิทักษ์กิลด์จะไม่คงสภาพนะก็คือจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์นะครับสมมุติว่าสัปดาห์นี้นะครับเราตีเลเวล1เบอร์1เลเวล20สัปดาห์หน้าก็รีเซ็ตเป็นเลเวล1กันใหม่ก็คือในภายใน1สัปดาห์เนี่ยตีกันยับแน่นอนนะครับในส่วนของกิลด์วอร์นะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันมาดูกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของกิลด์วอร์เนี่ยก็จะมีการจัดแรงกิ้งแล้วนะครับเหมือนกันนะยิ่งแรงกิ้งสูงนะครับก็จะยิ่งได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นคือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมได้กบม่วงกี่ตัวแล้วจำไม่ได้น่าจะประมาณ3ตัวนะแล้วก็มีการแลกตั๋วกาชาบ้างนะครับในบาง ID นะมีแลกกบดำบ้างในบาง ID อย่างที่บอกอ่ะมันต้องเล่นนะมันก็จะได้นะครับกบดำกบม่วงตั๋วกาชานะครับเอามาพัฒนาทีมแล้วก็ไปเล่น PVP ให้ได้สนุกขึ้นนะครับแรงกิ้งก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าใหม่ทองแดงเงินทองเพชรมาสเตอร์แล้วก็ตำนานเหมือน PVP เลยครับยิ่งอยู่แรงกิ้งสูงนะครับก็จะยิ่งได้รางวัลเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับเขาก็มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวของจริงมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะอาจจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเพิ่มผลลัพธ์บัฟนะครับให้กับทีมโจมตีสมมุติว่าทีมป้องกันเนี่ยตั้งรับนะครับก็คือเกมตั้งรับอย่างที่บอกผมรับโควต้าคนเก่งเนี่ยเพราะว่าเอามาไว้ในเกมตั้งรับใครอยากจะอยู่กิลด์ผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเหลือแค่ประมาณ 3-4 ที่นะไม่แน่คนเก่าตอนนี้นะครับที่ไม่ยอมตีเลยครับไม่ยอมช่วยเลยทีมก็ไม่โหดนะครับผมก็จะมีการคัดออกนะเดี๋ยวของจริงมานะครับน่าจะประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ผมจะมีการตั้งรายกลุ่มเพื่อที่จะพูดคุยกันคือตอนนี้ยังไม่ได้จัดตั้งเพราะว่ารอดูก่อนเผื่อมีคนแบบว่าเลิกเล่นบ้างขี้เกียจบ้างไม่ช่วยบ้างนะครับผมก็จะคัดออกยกเว้นตัวเทพตัวเทพจะเป็นโควต้านะเพราะว่าผมจะต้องวางในเกมตั้งรับนะครับประมาณนี้ครับโซนไอเทมที่ใช้ในกิลด์วอร์ตรงนี้เคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับเมื่อก่อนมันจะใช้ไอเทมฟรีใช่ไหมอันนี้มันจะให้ใช้เพชรกิลด์ครับในการเลือกใช้ไอเทมซึ่งรอบนึงสมมุติว่ารอบนึงมันใช้800ใช่ไหม1ครั้งเนี่ย1วันนะครับมันจะตีได้3ครั้งก็ใช้ 2,400 1สัปดาห์เนี่ยแข่งกันพุธศุกร์อาทิตย์ก็3ครั้งครับรวมแล้ว 7,200 กับรางวัลที่แจกผมมองว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับคือเอาให้ชนะก็พอนะคืออะไรที่แบบไม่ควรงกก็แบบไม่ต้องงกอ่ะไม่ต้องควรงกนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่เลยครับกิลด์วอร์บอกก่อนเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะกิลด์วอร์เนี่ยต้องมีสมาชิกในกิลด์ขั้นต่ำ10คนนะครับแล้วต้องเป็น10คนที่ต้องพร้อมทุกคนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องจัดเกมตั้งรับนะครับในต้นสัปดาห์นะครับป้อมเนี่ยมันมีทั้งหมด10ป้อมต้องวางเอาไว้นะครับในเกมตั้งรับเนี่ยอย่างน้อยๆป้อมละ1คนนะครับมันถึงจะเข้าร่วมแข่งได้บางคนบอกว่าทำไมหัวหน้ากิลด์โง่จังไม่ยอมส่งทันทีนะครับคือบางทีเนี่ยมันมีคนในกิลด์ที่เขาเนี่ยไม่ได้จัดเกมตั้งรับเขาก็เลยวางตัวไม่ได้พอวางตัวไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้มีการส่งแข่งกิลด์วอร์ก็เล่นไม่ได้นะครับอันนี้น้องๆถามกันเข้ามาเยอะนะเพราะว่าสมาชิกอาจจะน้อยนะครับหรือว่าสมาชิกมีแหละแต่ว่าสมาชิกกิลด์ไม่ร่วมมือกันนะครับไม่ยอมวางตัวในเกมตั้งรับนะครับหัวกิลด์ก็ทำอะไรไม่ได้นะซึ่งตอนนี้หัวกิลด์กับรองกิลด์เนี่ยสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครอยู่ในกิลด์ที่แบบว่าโอ้โหคนน้อยมากไม่ยอมหาคนเลยหัวหน้ารองไม่ขยับไปสักทีนึงนะครับก็ออกมาเลยครับหากิลด์ใหม่นะครับวันนี้ก็มารณรงค์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวมาตีกันนิดนึงนะครับคือของผมเนี่ยแทคติกพอของจริงมาตรงเนี้ยไม่น่าจะมีความต่างมากนะครับก็คือตีป้อมแตก1ป้อมเนี่ยมันจะได้คะแนนบวก100บวก100แล้วก็ไปหักศัตรูอีก100นะครับมันก็จะทำให้คะแนนเนี่ยเพิ่มเยอะมากขึ้นนะส่วนคะแนนชนะต่อรอบเนี่ยบางทีมันได้แค่แบบ8บ้าง10บ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแต้มเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวทางการมาเนี่ยสำคัญนะเพราะว่ามีการจัดแรงกิ้งครับทุกคะแนนนะครับจะมีผลนะเพราะว่ามันจะมานับรวมในแรงกิ้งนะครับส่วนกิลด์ผมเนี่ยจะประเมินว่าถ้าเราสู้คู่ต่อสู้ถ้าคิดว่าชนะได้เนี่ยเราต้องดูภาพรวมก่อนนะสมมุติว่าเราคิดว่าชนะได้แน่ๆนะครับเราจะร่วมมือกันตี3ป้อม3ป้อมที่เราคิดว่าน่าจะตีได้ทั้งคู่นะ
คือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าสมมุตินะครับ1ป้อมเขาวางไว้2คนใช่มั้ยอีกคนนึงแบบเป็นตัวระดับโอ้โหท็อปตำนานเลยอีกคนนึงเนี่ยอาจจะกากสุดก็ได้บางคนกระโจนเข้าไปตีเลยนะปรากฏว่าป้อมนั้นตีไม่แตกนะครับเราต้องเลือกป้อมที่แบบว่าคิดว่าต้องตีชนะได้ทั้ง2คนนะอันนี้สำคัญนะครับซึ่งก็ต้องประเมินร่วมกันนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวกิลเปิดไปสัก2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างรายกลุ่มนะเพื่อที่จะเข้ามาพูดคุยนะอันนี้มีคนตีไปแล้วผมก็ต้องเข้าไปตีนะครับเราก็จะดูนะครับว่าเราจะตีอันไหนให้แบบว่าทำให้ทีมเราเนี่ยได้เปรียบนะครับโอ้ซึ่งอันนี้ผมจะตีชนะไหมเนี่ยเดี๋ยวลองตีด้วยกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบอร์ดของกิลวอร์นะครับก็ค่อนข้างจะโหดเหลือเกินนะอันนี้ต้นสัปดาห์ครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายครับก็ต้องเข้ามาจัดทีมตีนะครับเดี๋ยวจัดทีมตีกันสักนิดนึงนะครับนี่ไอ้ที่หลักผมเนี่ยก็ตัวแม็กซ์เพียบนะครับซึ่งมันมีผลนะมันมีผลในการเล่นอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าเรามีตัวดีๆเยอะนะครับอันนี้ไว้นี่ดีกว่าอันนี้คือวางตามแท็กติกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะไปตีใครเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมครับหน้างานนะประมาณนี้นะครับซันลี่เฮดพีทไม่ใช้นะครับตัวบินโอ้โหตัวบินนี่สำคัญแล้วนะแต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเล่นเอาภาคพื้นเนี่ยช่วยจัดการแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะอย่างผมนี่เอามารอทีมนี้แล้วกันนะคือตอนนี้ตัวบินมันสำคัญครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตีกันไม่แตกบางทีตีกันไม่แตกเนี่ยทำไมมีคนทำไมมีคนมาแย่งตีอ่ะโอ้โหคือเรียกได้ว่าแย่งตีระหว่างทางนะเดี๋ยวผมตีทีมนี้แล้วกันเพราะว่าเราจะดูได้ครับเผื่อบางทีมครับเขาไม่ได้จัดตัวการบินใช่ไหมเราก็ใช้ตัวบินเนี่ยไปสอยป้อมเขาได้เลยนะครับประมาณนี้นะแล้วแต่แท็กติกนะครับนี่อย่างนี้ผมไม่ใช้ตัวกันบินนะผมใช้บัฟสะท้อนดาเมจเอาช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวดูนะทีมผมไม่มีตัวกันบินนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้ตัวบัฟสะท้อนดาเมจนะครับก็คิริวนะครับบราวตัวตลกนะครับมียัตเตอร์แมน1ปล่อยตัวไปยังเดี๋ยวดูตัวบินนะคือผมเนี่ยภาคพื้นเนี่ยตู้ได้ครับเอ้ยยัตเตอร์แมน1ออกไปยังโอ้ยผมใส่ไปยังเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้เพื่อนเขาเหมาคนนั้นไปแล้วก็ให้เขาตีคนนั้นไปนะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาโรนลงครับก็เรียกได้ว่าเป็นรอบท้ายๆแล้วนะควรจะต้องสังกัดกิลด์ครับน้องๆเผื่อบางคนเนี่ยเล่นกันใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากซีซั่นแรกๆนะครับหรือว่าเว้นวรรคการเล่นไปหลายเดือนบ้างครับเดือนปีนึงบ้างอะไรประมาณนี้นะกลับมาเนี่ยตัวเกมเขามีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้อยากให้อยู่เพราะว่าในส่วนของกิลด์เรทเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เล่นใหม่ๆเล่นใหม่ๆอย่าง ID 7ผมอย่างนี้นะต้องการกิลด์เรทนะครับเพราะว่าต้องการเกียร์ย่อยๆเนี่ยมาพัฒนาทีมหรือสายฟรีก็สำคัญอย่างที่บอกว่ารองเท้ากระเป๋าครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้รางวัลก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนรางวัลครับเหรียญตากิลด์เหมือนแบบว่ารางวัลในภารกิจพิเศษเนี่ยมันไม่แจกนะมันไปแจกรวบยอดนะครับซึ่งก็ไม่ได้แจกเยอะนะอันนี้เดี๋ยวรอดูของจริงนะครับว่าเขาจะชดเชยคือแบบว่าแจกเยอะไม่ได้ชดเชยละไม่ได้มีอะไรชดเชยแล้วนะคือจะดูว่าเขาจะแบบแจกเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสำหรับส่วนของเหรียญตรากิลนะคืออย่างเกียร์ฟรีเนี่ยผมจะบอกว่ามันก็ใช้ได้ดีหลายชิ้นนะคือมันมีหลายโหมดไงอย่างไม้คาทางเกียรติยศนะครับก็ปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็มีเวทโจมตีนะครับค้อนไม้กวาดเนี่ยพวกนี้ดูนะครับว่าไอ้ที่หลักผมเองเนี่ยก็สะสมไว้เยอะเนี่ยธนูครับปืนพันเอกสไนเปอร์พวกนี้สำคัญนะเนี่ยกระทามนดำครับยิ่งช่องกลางเนี่ยสำคัญมากๆครับก็จะเป็นรองเท้ารถแรกกับวิ่งนี่รองเท้ารถแรกกับวิ่งนี่พึบเลยนะครับนี่ครับเยอะเลยครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับบวกปีกเมฆก็เอาไว้ใส่แบบให้ตีหนักๆเลยนะครับคัดได้นะสุดท้ายก็พวกกระเป๋าออกสกิลอาจจะเน้นหนักๆเลยครับที่กระเป๋าออกสกิลนี่พวกนี้สำหรับสายฟรีที่แบบว่าต้องการเกียร์พวกนี้อันนี้เนี่ยกิลเลตก็สำคัญครับอีกโซนนึงก็คือนำเพชรกิลมาสะสมเพื่อที่จะไปแลกซื้อนะครับร้านค้าในกิลวอร์ส่วนกิลวอร์นี่ก็นั่นแหละเอาไปแลกพวกกบดำกบม่วงครับเนี่ยผมก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแลกกบม่วงไปนะครับ
กบม่วงก็หายไปแล้วนะนี่ที่เหลือผมก็ไม่แลกเลยละแต่บาง ID นะอาจจะมีการแลกตั๋วกาชาบ้างแต่ผมไม่แลกนะ ID หลักผมก็จะเอาไปแลกกบม่วงครับซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นของที่ผมเนี่ยได้ฟรีมาเกือบแต่ 100% ยกเว้นบางตัวที่อาจจะแบบว่ามีมาจากแพ็คบ้างนะครับมี8ตัวละเดี๋ยวเดือนนี้หอคอยอีก1ครับจากอะไรภารกิจกิจกรรมอีก1นะครับนี่สะสมไปเรื่อยนะครับอ่ะอย่างที่บอกครับวันนี้นะครับก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาของไวๆนะครับก็อยู่กิลด์กันนะมาแปะกันได้นะครับหรือจะส่งค่า F8 ID กันได้ทั่วๆไปก็จัดกันตามสะดวกเลยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ